ก็ไปครับพบกันกับคุณประวิตรเลยนะครับขอเรียนเชิญครับประวิตรครับครับขอบคุณครับท่านผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ห้องประชุมนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้คงมาในนามของจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าตัวเองว่าเป็นบริษัทเปโตรกรีนนะครับถ้าชื่อเปโตรกรีนเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าบอกว่าเปโตรกรีนเป็นบริษัทในกลุ่มน้ำตาลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้ผมฟันตรงก่อนพูดณขณะนี้เลยว่าพลังงานเป็นยังไงครับผมมีความเชื่อนะครับว่าพลังงานจะพื้นพลังงานนะครับโดยเฉพาะอ้อยนะครับจะสดใสแน่นอนนะครับจะสดใสแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของกลุ่มวิทย์หมดนะครับผมขอเท้าความนะครับว่าทำไมเราถึงเชื่ออย่างนั้นนะครับที่มิทย์หมดเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยที่บริษัทเปโตรกรีนเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ผลิตเอทานอลตอนนี้มีสองโรงนะครับขนาด 200,000 ลิตรต่อวันนะครับเริ่มเครื่องมาแล้วโรงแรกเนี่ย2ปีครับแล้วลงที่2ก็คือทางทุกปีที่แล้วหลังจากที่เราเดินเครื่องจักรมาเราทราบปัจจุบันนี้ก็ยอมรับเลยว่าณขณะนี้เมื่อน้ำมันราคาอันดับร้อยเหรียญขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ในประเทศเนี่ยเริ่มเปลี่ยนก่อนหน้านี้เนี่ยเอทานอลที่ผลิตได้เนี่ยก็เราก็ต้องดิ้นรนนะครับก็รัฐบาลที่ชั่วคราวนะครับเดือนที่แล้วก็เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนนโยบายก็มีข้อจำกัดที่ว่าบางรถในรุ่นเก่าอาจจะใช้ไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าแต่รถเหล่านั้นวันนี้เวลาที่น้ำมันขึ้นไปถึงลิตรละ35กับ36บาทเนี่ยนะครับในบางบริษัทเนี่ยเวลานี้ไม่เกี่ยงเลยครับว่าปีไหนเนี่ยนะครับใครจะใครได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลานี้เนี่ยผู้ส่งออกหลายคนนะครับเทรดเดอร์หลายคนในสิงคโปร์ในบริษัทน้ำมันหลายบริษัทเวลานี้มองความแตกต่างระหว่างราคาเอทานอลกับราคาน้ำมันหลายบริษัทดำเนินการแล้วผสมส่งออกขายนะครับไม่รู้ละที่ไหนปลายทางที่ไหนแต่อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยแต่มีคนใช้เอทานอลแล้วนะครับเพราะเวลานี้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับราคาน้ำมันกับราคาเอทานอลจะต่างกันเยอะมากเวลานี้ถ้ามองถึงตัวเนื้อน้ำมันเนี่ยนะครับ30กว่าบาทเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อน้ำมันอย่างหน้าโรงกลั่นเองจริงๆเนี่ยเวลานี้เป็น95หน้าโรงกลั่นไม่รวมภาษีนะครับประมาณ24บาทในขณะที่ราคาเอทานอล17บาทต่อลิตรเห็นไหมครับว่ามันต่างเยอะมากปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้โครงการเอทานอลไม่เดินหน้าเท่าที่ควรก็เพราะว่าช่วงที่เปลี่ยนรัฐบาลพอเปลี่ยนรัฐบาลก็โครงสร้างราคาเราก็เปลี่ยนอันนึงที่เมื่อกี้เราได้เห็นแล้วที่การประกอบวิจารณ์ได้พูดถึงว่าทำไมเอทานอลจากมันไม่เกิดเพราะว่าในเมื่อราคามันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเอทานอลราคาที่เราไปตั้งเทียบกับบราซิลแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีทางสู้ได้เพราะคนตั้งราคาคือใครครับคนตั้งราคาคือคนที่คิดว่าถ้าเขาจะนำเข้าเอทานอลเข้ามาเสมือนว่านำเข้าเข้ามาจากบราซิลนะครับแต่ถามว่าถ้าให้เขาซื้อมาในจำนวนแค่ว่า10ล้านลิตรเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถทำได้ครับในทางวัตถุราคานั้นเป็นเพียงตัวเลขที่ซื้อขายกันบนกระดาษเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยเป็นกลไกผมเรียนด้วยความเป็นธรรมว่าอยากจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะเห็นราคาอ้อยนะครับราคาอ้อยหรือราคามันนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยโอเคถือว่าอยู่ในราคาที่จูงใจแล้วก็เหมาะสมกับเป็นเพื่อนพลังงานแต่ถ้าราคาอ้อยนะครับถ้าเรานำอ้อยนะครับเราผลิต70ล้านตันกับ73ล้านตันนะครับเราบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับเพียงแค่20ไม่ถึง20ล้านตันเท่านั้นครับส่วนที่เหลือ50ล้านตันก็คือส่งออกเพราะฉะนั้นคำตอบของผมชัดๆเลยก็คือว่า50ล้านตันที่เราส่งออกไปข้างนอกนั้นนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราเปลี่ยนมันได้เป็นพลังงานใช้ได้ในประเทศทันทีแล้วเมื่อนั้นเนี่ยนะครับราคาที่แท้จริงที่พลังงานที่เอทานอลที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันควรจะอยู่เป็นสัดส่วนเทียบเท่ากับปริมาณพลังงานที่มันผลิตได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับเมื่อเทียบพลังงานกับเอทานอลเอทานอลจะมีค่าพลังงานที่เรียกว่ากิโลแคลอรี่เนี่ยนะครับต่ำลงประมาณ 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเอทานอลที่แท้จริงณวันนี้มันควรจะอยู่ที่20 20นะครับ
ถ้าราคาเอทานอลเวลานี้อยู่ที่20 21บาทแล้วเนี่ยนะครับราคาอ้อยผมเชื่อว่าอย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อวันเสาร์ก็รับรองเลยถ้ามีการปรับอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามองเห็นได้แน่ๆว่าเกิน800หรือถ้าว่าตาม CCS นี่นะครับถ้าผลิตอ้อยดีเนี่ยนะครับตันถึงต้องเป็นพันแต่วันนั้นเนี่ยมันการพูดกันเนี่ยพูดถึง 1,200 ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับตอนนี้ผมว่ารัฐบาลหนักมากเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าภายในเร็วๆนี้เนี่ยนะครับจะมีมาตรการที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะทำให้ประเทศที่เราเนี่ยนะครับผมกล้าเรียนได้เลยว่าพี่น้องเกษตรกรที่เรามาเช่าเราดังฝั่งแล้วเนี่ยว่ายุทธศาสตร์ของเราคือผู้ผลิตอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งว่าเนี่ยโน้นอย่างนี้เนี่ยนะครับข้าวแพงจะไม่มีคนกินผมเชื่อได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นปาล์มเป็นข้าวเนี่ยนะครับเหลือเฟือที่จะบริโภคในภายในประเทศของเราเองส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงเวลานี้มันถึงวันที่เราจะต้องคุยกับต่างชาติแล้วครับว่าไอ้สิ่งที่เขามากำหนดราคาที่มาเช้าเนี่ยนะครับท่านเสยอันเนี่ยบอกว่าเลยว่าไอ้ประตูกำหนดราคาอยู่ที่ชิคาโกไม่ใช่แล้วครับมันต้องเป็นราคาเอเชียครับเอเชียจะต้องเป็นคนกำหนดราคาเอทานอลขึ้นมาเองเอเชียจะต้องเป็นคนบอกว่าราคาอะไรควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ให้ฝั่งฝรั่งเป็นคนชี้ว่าราคาที่แท้จริงควรจะเป็นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมยินเลยว่าถ้ารัฐบาลวางเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับเรื่องเหล่านี้ที่พูดกันว่าเป็นวิกฤตผมมองไม่เห็นว่าเป็นวิกฤตเลยครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าราคาพืชบอกว่าราคาอาหารแพงนั่นก็หมายความว่าเมื่อก่อนมันถูกใช่ไหมครับถ้าเมื่อก่อนมันถูกนี่แสดงว่าใครเป็นคนเอาเปรียบแล้วก็คนที่ขายก็คือใครครับคนที่จนที่สุดในประเทศนะครับเกษตรกรแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยที่เขากำลังจะลืมตาอ้าปากโดยได้ราคาพืชผลขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับทำไมเรายังจะบอกว่าเขาขายของแพงอีกการให้เงินกับเกษตรกรในประเทศนะครับดีกว่าที่จะต้องไปซื้อน้ำมันจากประเทศต่างประเทศตะวันออกกลางหรือที่อื่นเข้ามาผมมองว่าเราประเมินกันว่าเนี่ยนะครับอ้อย50ล้านตันเราสามารถทำน้ำมันทดแทนน้ำมันเบนซินได้เอาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องพูดถึงมันแต่เพราะมันเนี่ยในราคา21บาทผมเชื่อว่ามันก็เกิดได้เองถ้าเราจะมาถ้าเราทำเฉพาะจากอ้อยอย่างเดียว50ล้านตันเนี่ยนะครับเราจะมีเอทานอลผมคิดว่าอย่างน้อย 3,500 ล้านลิตรต่อปีซึ่งเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของการใช้น้ำมันในประเทศแล้วถ้าราคาเหล่านี้เนี่ยนะครับแทนที่เราจะจ่ายให้กับต่างชาติบวกภาษีเราเอาเงินเหล่านั้นมาจ่ายกันนะครับให้กับเกษตรกรแล้วเงินเหล่านี้จะเกิดวันดิฟเฟอเรนซ์เอฟเฟกต์อย่างมหาศาลเพราะชาวไร่ทุกคนจะต้องซื้อพลังงานชาวไร่ทุกคนต้องซื้ออาหารบริโภคต้องซื้อเสื้อผ้าต้องซื้อยารักษาโรคต้องสร้างที่อยู่อาศัยต้องใช้เงินเหล่านี้เนี่ยนะครับในการซื้อของอาหารครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับในประเทศเรามันดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราจะสามารถลดการนำเข้าได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านนะครับวิธีการจะทำยังไงนะครับผมว่าอันที่หนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายถามว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านโยบายเราชัดนะครับชัดคือว่ามันไม่ชัดมันชัดจริงๆครับอาจารย์มันชัดที่ว่ามันไม่ชัดเพราะทุกวันนี้เนี่ยถามว่าโรงงานเกิดขึ้นกี่โรงก็ยังเกิดไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะเราโดดขึ้นมานี่เราก็ชกกับเฮฟวีเวทเลยนะครับตั้งกับบราซิลสู้กับบราซิลเพราะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่า11โรงถ้าโรงจากมันโรงเดียวนี่ก็เดินกันแทบจะไม่ได้เดินนะครับว่าจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดนะครับทำให้ชัดจริงๆเลยว่ารัฐบาลจะสิ่งที่เราเวลานี้เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรามีเอทานอลเหลือนะครับส่งออกนะครับผมส่งออกไปแล้ว20ล้านลิตรนะครับนี่กำลังจะส่งออกปีนี้ก็ต้องส่งออกเพราะถ้าในประเทศไม่ซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแล้วสร้างโรงงานมาเนี่ยนะโรงนึงลงหมดเป็นพันล้านเนี่ยนะครับก็จะต้องส่งออกนะครับแต่ว่าสัญญาณณขณะนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไปเวลานี้น้ำมันราคาสูงมากนะครับเทรดเดอร์ระบางรายที่ซื้อไปผสมน้ำมันขายเฉยเลยข้างนอกนะครับไม่ใช่ในประเทศดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่เมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วว่าเราจะเห็นแน่ๆในปีปลายปีนี้นะครับอย่างที่ไม่ว่าจะเป็น
ดินหรือโฟร์แมนแซกหรืออะไรก็ตามทำนายไว้เลยว่าเขา